You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับพี่บอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับโอเคครับก็เอาเดลต้าก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาแรงมากมีประเด็นอะไรบ้างครับเดลต้าเนี่ยนะครับเรามีการทำพรีวิวด้วยนะครับคิดว่างบไตรมาส1เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับดีในที่นี้คือน่าจะไม่ได้เห็นระดับนี้มาตั้งแต่ปีแบบ2020นะครับคาดกำไรปกติอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านนะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้น 66% year on year แล้วก็ประมาณ 30% Q on Q นะครับหลักๆก็มาจากเซลล์ที่โตขึ้นแล้วก็ตัว margin ที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูงบเดลต้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะโดนกดดันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเกือบทั้งปีนะครับ Q1 Q2 Q3 แล้วเพิ่งจะมา recover ขึ้นตอนไตรมาส4ที่งบกลับมาโตได้เป็นเกือบ 2,000 ล้านนะครับแล้วคิดว่าไตรมาสนี้ก็น่าจะโตต่อนะครับเพราะว่ายอดขายเนี่ยน่าจะเติบโตได้จากการขายตัว data center ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งปกติสินค้า data center ของ Delta เนี่ยเป็นสินค้าที่มี margin มีอัตรากำไรที่สูงกว่าสินค้าประเภทอื่นๆที่เขาขายนะครับเพราะฉะนั้นเวลายอดขายของไอ้เซกเมนต์นี้มันโตเนี่ยมันก็จะดึงตัวของอัตรากำไรโดยรวมขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีโดยรวมคิดว่ายอดขายเนี่ยน่าจะโตขึ้นประมาณสัก 3% Q on Q นะครับถ้าเป็น US Dollar แต่ว่าถ้าเป็นไทยบาทเนี่ยน่าจะโตประมาณสัก 5% 6% นะครับตัว margin น่าจะปรับตัวขึ้นได้จาก 20% ในไตรมาสที่แล้วเนี่ยอาจจะมาเป็นประมาณสัก 22% นิดๆในไตรมาสนี้นะครับในขณะที่พวกค่าใช้จ่ายของเขาพวก SG&A Selling Expense หรือว่า R&D เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น Economy of Scale มันก็เลยจะดีขึ้นนะครับหมายความว่า Sales ที่โตขึ้นเนี่ยพอค่าใช้จ่ายมันโตตามไม่ทันเนี่ยมันก็จะลงบอททอมไลน์ไปเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอย่างไรก็ตามเรามองว่าเอาลุคควอเตอร์2เนี่ยอาจจะโดนกดดันนะครับซึ่งจะทำให้กำไรไตรมาส2เนี่ยเทียบกับไตรมาส1อาจจะทรงตัวหรือว่าลดลง Q on Q ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือสงครามในยูเครนนะครับซึ่งตรงนี้มันน่าจะส่งผลกระทบต่อพวกออโตเมคเกอร์นะครับพวกอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งพวกนี้ก็เป็นลูกค้าของ Delta ด้วยนะครับก็อาจจะทำให้รายได้ตรงนี้ไม่โตนะครับในขณะที่การล็อกดาวน์ในจีนเนี่ยอาจจะทำให้เดลต้าหาพวกวัตถุดิบได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย raw material เขาซื้อมาจากจีนค่อนข้างเยอะนะครับพอจีนล็อกดาวน์ไปเนี่ยก็เลยทำให้หาของไม่ได้นะครับพอหาของไม่ได้ปุ๊บการผลิตก็อาจจะทำได้ไม่ดีและทำให้ยอดขายเนี่ยอาจจะโตไม่ได้นะครับในไตรมาส2แล้วก็คอสอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าพอหาของจากจีนไม่ได้อาจจะต้องไปหาจากแหล่งอื่นนะครับซึ่งราคามันก็อาจจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าเอาลุคควอเตอร์2เนี่ยอาจจะมีคอนเซิร์นเพิ่มขึ้นนะครับเทียบกับไตรมาส1นะครับก็ตอนนี้เรายังมองเป็นถือนะครับทาร์เก็ตไพรซ์เรา366บาทครับผมครับเอ้ยท่านครับพี่ถามนิดนึงครับเราจริงๆพี่ว่ามันลิงก์ยากนิดนึงนะแต่ว่าอยากให้ท่านลองลิงก์กลุ่มงบที่บอกว่าโอกาสที่มันดีเนี่ยนะครับมันจะลิงก์ไปที่แบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆอย่าง SVI HANA KCE ยังไงบ้างไหมครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะไม่คือถ้าเดลต้าดีเนี่ยส่วนใหญ่เดลต้าเนี่ยลูกค้ามันค่อนข้างกระจายแล้วก็ลูกค้าเดลต้าเนี่ยอย่างถ้าสมมติมันดีจาก data center เนี่ยคือมาจากเทคอเมริกาเลยนะครับซึ่งตัวอื่นมันไม่มี exposure ตรงนี้นะครับส่วน KCE HANA ผมคิดว่าโอกาสที่จะดีเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันมีปัญหาภายในของมันนะครับอย่าง KCE ก็มีปัญหาเรื่องเครื่องจักรที่ใช้เวลาซ่อมทั้งไตรมาส1นะครับเพราะฉะนั้นเลยคิดว่างบก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ส่วน HANA ก็มีปัญหาเรื่อง loss จากธุรกิจใหม่นะครับซึ่งก็จะมากดดันตัวธุรกิจเดิมของเขา
นะครับส่วน SVI เนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวผม SVI คิดว่ายอดขายน่าจะโอเคนะครับกำไรก็น่าจะโอเคด้วยก็มีการส่งผ่านต้นทุนไปให้ลูกค้าได้นะครับครับโอเคอ่ะนั่นก็คือตัวเดลต้านะครับมาตัวที่2กันนะครับตัว SCGP ครับตัว SCGP นะครับก็เราทำพรีวิวไตรมาส1คิดว่ากำไรปกติเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,770 ล้านบาทนะครับก็เทียบ year on year เนี่ยจะลดลง 22% นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจะโตขึ้น 30% นะครับหลักๆแล้ว year on year ที่ลดลงเนี่ยเป็นผลมาจากตัว margin ที่หดตัวลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวสเปรดระหว่างราคาขายของเขากับต้นทุนเศษกระดาษเนี่ยพอเอามาหักลบกันเนี่ยมันจะเป็นสเปรดใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่สูงมากนะครับอยู่ประมาณ310เหรียญนะครับแต่ว่าไตรมาสนี้อยู่ประมาณได้250เหรียญแค่นั้นเองนะครับซึ่ง250เหรียญถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆค่อนไปทางต่ำนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้นทุนของถ่านหินที่เขาใช้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็เมื่อเทียบกับปีที่แล้วราคามันก็ขึ้นมาประมาณเท่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกำไรเมื่อเทียบกันแล้วมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพอเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่า earnings น่าจะ bottom ไปแล้วนะครับและตอนนี้น่าจะอยู่ในระหว่างช่วงกลับตัวนะครับซึ่งไตรมาสนี้ใช่เฟ้นตัวนะครับก็ไตรมาสนี้เรามองว่าคือไตรมาส4เนี่ยปัญหาคือว่าเขาซื้อวัตถุดิบต้นทุนเศษกระดาษเนี่ยมาค่อนข้างแพงนะครับเพราะตอนที่เขาซื้อช่วงเดือน9เนี่ยราคามันชูดขึ้นไปสูงมากนะครับเพราะว่ามีโควิดตัวเดลต้าแวริเอนท์นะครับซึ่งตอนนั้นพอมีโควิดแล้วเกิดการล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศเนี่ยไอ้เศษกระดาษมันก็หายากขึ้นเพราะว่ามัน1คือมันไม่มีคนไปเก็บด้วยนะครับ2คือการส่งออกโลจิสติกอะไรก็ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับราคามันก็เลยชูดขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งพอเขาซื้อมาในช่วงเดือนเซปเทมเบอร์เดือนกันยาเนี่ยเอามาใช้ในไตรมาส4คอสมันก็เลยสูงนะครับเลยทำให้งบไตรมาส4เนี่ยค่อนข้างแย่แล้วก็ในไตรมาส4เนี่ยมันต่ำลงจากเดือนกันยาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไอ้ต้นทุนที่เขาซื้อมาในไตรมาส4มันก็จะมาใช้ในไตรมาส1นะครับซึ่งคอสมันก็จะลดลงและทำให้ตัว margin เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของยอดขายเนี่ยเราคิดว่าน่าจะโตได้year on year น่าจะโตเยอะนะครับแต่ Q1 Q2 จะโตประมาณสัก single digit นะครับเพราะว่าในไตรมาส1ก็ไม่ได้มีการขยายกำลังการผลิตอะไรเป็นพิเศษนะครับพวก M&A ก็ไม่ได้ทำนะครับจะมีมาในไตรมาส2เพราะฉะนั้นในไตรมาส1 volume ก็เลยค่อนข้างจะส่งนะครับจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เซลล์โตขึ้นได้นะครับ margin คิดว่าน่าจะโตขึ้นได้อาจจะกลับมาอยู่ในระดับประมาณสัก 17% นะครับซึ่งก็ถือว่าก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เท่า2ไตรมาสที่ผ่านมานะครับเอาlook quarter 2ผมมองกลางๆนะครับมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบปัจจัยบวกคือว่า SCGP จะมีประมาณ3โปรเจกต์ที่เข้ามาในไตรมาส2นะครับซึ่งน่าจะช่วยเพิ่ม capacity ได้ประมาณสัก 4% ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าปกติเวลาเขาขยายเนี่ยโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาไซส์มันก็จะประมาณเนี่ยประมาณสัก 3% ถึง 5% ต่อควอเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่ามาช่วยยอดขายได้นะครับส่วนคอนเซิร์นเนี่ยจะเป็นเรื่องของล็อกดาวน์ในจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีผลกระทบต่อดีมานด์กับราคาของพวกคอมโมดิตี้ทั้งในภูมิภาคนะครับซึ่งพอจีนล็อกดาวน์ปุ๊บดีมานด์ของพวกกระดาษก็อาจจะไม่ได้ดีนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาขายได้บ้างนะครับซึ่งเราเห็นราคาขายในเดือนมีนาเนี่ยอ่อนตัวลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ผมดูของวีคที่ผ่านมายังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีคอนเซิร์นมากแต่ว่าเรียกว่าเป็นความเสี่ยงแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยมองว่าตัวสเปรดในควอเตอร์2เทียบกับควอเตอร์1เนี่ยคงไม่ได้แตกต่างกันมากคือน่าจะอยู่
ประมาณสัก250ครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นระดับที่ก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาลุกเราเลยมองเฉยๆกำไรไตรมาส2อาจจะดีกว่าไตรมาส1นิดหน่อยแต่ยังไม่ได้กลับไปอยู่ในระดับแบบ 2,000 กว่าล้านเหมือนกับช่วงปีที่แล้วที่มันดีๆนะครับครับก็เรามอง second half น่าจะดีกว่า first half นะครับเพราะว่าคอสบางอย่างเนี่ยอาจจะเริ่มEase ลงครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ acquisition เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมาเพิ่มตัวsales volume ได้นะครับก็สำหรับ SCGP เรายังมองเป็นซื้อนะครับราคา target price อยู่ที่64บาทครับผมทันคือพี่มองแล้วพี่ฟังทันพูดตรงเนี้ยที่สรุปกับนักลงทุนนิดนึงคือไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีความหมายคือหุ้นมันก็น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบตรงนี้ไปก่อนรวมถึงในพฤษภาคมมิถุนาด้วยแล้วก็ถ้าจะเพอร์ฟอร์มได้เนี่ยก็อาจจะไปดูในช่วงครึ่งปีหลังซึ่ง SCGP ก็ต้องถูกทรีตเป็นหุ้นแอนตี้คอมโมดิตี้ตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของคอสที่มีโอกาสจะลงซึ่งผมก็ค่อนข้างเชื่อและฟันธงไปในครึ่งปีหลังว่าครึ่งปีหลังมันจะลงแต่ท่านกำลังจะบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นลักษณะของไม่ต้องรีบซื้อใช่ไหมครับค่อยๆทยอยสะสมคือลักษณะของการแบบลงมาแล้วตั้งรับบิดไปมากกว่าแบบนี้ผมก็จะถูกไหมครับใช่ครับน่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่บอมบอกคือไตรมาส2ก็ยังจะไม่ดีนะครับก็น่าจะอยู่ในระดับแบบ 1,700 1,800 1,900 แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็ไม่น่าจะเพอร์ฟอร์มได้แบบเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่กำไรมันดีๆนะครับเพราะฉะนั้นมองเป็นไซด์เวย์มากกว่าก็อย่างที่พี่บอมบอกลงมาก็ซื้อนะครับแล้วขึ้นไปสมมติขึ้นไป60นิดๆก็take profit ออกครับจริงๆผมเห็นด้วยนะ SCGP เป็นอีก1หุ้นนะที่คุณเล่นอยู่ในกรอบตรงเนี้ยนะครับ50จริงๆมันมีอย่างอยู่มาแล้ว 54.5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ 54.5 ขึ้นมาเห็นเลขโขก็ขายก็เล่นอยู่ในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะแต่ว่าถามว่ามันจะลงมาแรงๆในไหมไม่นะครับเพราะว่าหุ้นมันเป็นการอยู่ใน recovery path นะครับรอการฟื้นตัวนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางทันมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคเรามาต่อกันนะครับในฝั่งของกลุ่มการเงินสวัสดีครับไอซ์สวัสดีครับครับโอเคกลุ่มธนาคารนะครับรายงานผลประกอบการออกมาเป็นยังไงบ้างครับแต่ละตัวโอเคก็จริงงบออกมาครบแล้วนะฮะทุกตัวนะครับก็ที่เรา cover อยู่เนี่ย7ตัวดีกว่าที่เราคาดไป5ตัวนะครับ อีก2ตัวที่เหลือเนี่ย inline นะครับใกล้เคียงกับที่คาดเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่างบแบงค์ไตรมาสนี้ดีนะครับแล้วก็ดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะครับอันหนึ่งที่ดีกว่าที่เราคาดแทบทุกตัวเนี่ยก็คือ NPL กับการตั้งสำรองนะครับเราเห็น NPL ลดลงเป็นส่วนใหญ่ในหลายๆแบงค์นะครับแล้วก็เห็น NPL ทรงตัวในหลายๆแบงค์ไม่น้อยมากที่จะมีแบงค์ที่เพิ่มนะครับมีแค่ BBL นะครับที่ NPL เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นก็ปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยดูแล้วในช่วงสั้นๆนะออกสตาร์ทของการ ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวของแบงค์ชาติอันนี้ก็ถือว่าออกสตาร์ทได้ดีนะครับแล้วก็ดีกว่าที่เราประเมินเอาไว้พอสมควรนะครับส่วนบรรทัดอื่นๆเนี่ยฝั่งรายได้กับรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับก็ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับประมาณการนะครับสินเชื่อก็โตนิดหน่อยนะฮะ Q on Q เนี่ยน่าจะประมาณสัก 1% กว่าเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้โตเยอะนะครับแต่ว่าเราก็เห็นทั้งเซกเมนต์ Corporate Loanนะครับแล้วก็เซกเมนต์พวกสินเชื่อบ้านรถเนี่ยที่เพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับในรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยตามซีซันนอลเนี่ยคิวนี้สู้ไตรมาสที่แล้วไม่ได้นะครับแต่ว่ามีรายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นพวกเกี่ยวกับมูชัวฟันนะครับแล้วก็ฝั่งเวลเนี่ยที่เราเห็นว่ามันหายไปนะครับเมื่อเทียบกับทั้งปีที่แล้วแล้วก็ไตรมาส4นะครับหลักๆเนี่ยหลายแบงก์ก็เมนชั่นเหมือนกันว่าเป็นเพราะกองต่างประเทศนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับหุ้นโลกนะฮะหุ้นจีนหุ้นเทคอะไรพวกเนี้ยที่ปีที่แล้วขายดีนะครับแต่ปีนี้ตลาดไม่เอื้อมหน่วยนะครับก็เลยทําเห็นว่าจริงรายได้ค่าธรรมเนียมแต่มานี้ยังไม่ได้ดีนะครับอีกอันนึงที่แบงค์ทําได้ดีคือลดต้นทุนนะครับแต่ละแบงค์นี่ลดสาขานะครับลดจํานวนคนได้ดีนะครับOperation Expense เนี่ยค่าจ่ายในการดําเนินแต่มานี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ต่ํานะครับแต่คิดว่าแต่มา2เป็นต้นไปจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะหลายๆแบงก์ก็น่าจะเริ่มลงทุนในตัวที่เป็นดิจิตอลเข้ามานะครับแต่นั้นรวมๆไตรมาสนี้ core operation หรือว่ากำไรก่อนสำรองเนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนอย่างที่เราคาดไว้มากนะครับตัวที่เป็นระยะสำคัญเลยสำรองเนี่ยลดลงเยอะและ NPL ลดลงนะครับก็น่าจะคลายกังวล
นักลงทุนไปได้ระดับหนึ่งนะจากที่เดือนที่แล้ว S&P ออกมาเตือนนะครับก็ผมว่าคิกออฟออกมาไตรมาส1ก็ใช้ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเปเปอร์มี4อันเดี๋ยวผมพูดสรุปแล้วกันนะครับแต่ละอันนะฮะเริ่มจาก SCB ก่อนที่งบ ออกมาเมื่อวานแล้วเขาก็มี analyst meeting ตอนเย็นนะครับกำไร SCB เนี่ยออกมา inline นะครับอยู่ที่ 10,000 ล้านก็บวกขึ้นมาเยอะเหมือนกัน 20 กว่าเปอร์เซ็นต์Q on Q นะครับแต่ว่า flat year on year นะครับ กำไรที่ขึ้นส่วนมากเนี่ย Q on Q เนี่ยมาจากการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับแล้ว NPL เขาก็ลงด้วยนะครับแต่ว่า asset quality ตรงนี้ที่ดีขึ้นนะครับเมื่อวานใน analyst meeting เนี่ยก็คุยประเด็นนี้กันเยอะเพราะว่า SCB เองเนี่ยเขาตั้งเป้านะครับว่า 15% ของสินเชื่อทั้งหมดนะครับหรือประมาณ 350,000 ล้านเนี่ยเขาจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้นะครับแบบเชิงลึกนะครับถ้าตามมาตรการแบงก์ชาติก็คืออยู่ในสีฟ้าคำว่าสีฟ้าคือปรับเยอะนะครับเช่นอาจจะมีรวมหนี้มีลดหนี้ให้นะครับก็คือต้องช่วยเหลือเยอะตรงนี้เนี่ย 15% ของพอร์ตผมว่าตัวเลขมีนัยยะพอสมควรนะครับแล้วก็ 15% นี้ก็จะได้เบเนฟิตนะครับจากที่แบงก์ชาติเขารีแลกซ์ให้ว่าสามารถจัดเป็นชั้นหนี้ปกติได้เลยนะครับสมมุติเขาอยู่เป็น NPL อยู่พอปรับโครงสร้างหนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาเป็นหนี้ปกติทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับอันนี้เป็นอันที่แบงก์ชาติคลีแลกซ์ให้นะครับผลดังนั้นผมคิดว่าก็จะทำให้บาลานซ์ชีทเนี่ยดูยากนิดนึงนะครับคุณภาพสินทรัพย์ในอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้าก็จะอาจจะดูลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมีมาตรการตรงนี้มาทำให้เราดูการจัดชั้นได้ค่อนข้างยากนะครับผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยที่หายไปเนี่ยดูไม่เยอะนะครับแล้วก็น่าจะถูกชดเชยได้ด้วยแผนของ SCB ที่เขาจะปรับมิกซ์ไปหาโลนที่เป็นพวกอันซีเคียวมากขึ้นนะครับอีกอันนึงที่อัปเดตกันคือตัวแผนการเปลี่ยนเป็น SCBX นะครับอันนี้เนี่ยก็ครึ่งปีหลังเนี่ยก็ผู้บริหารก็ไกด์มานะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นเกิดอย่างต่อเนื่องเช่นต้องมีทีมใหม่มีผู้บริหารเพิ่มอะไรแบบนี้หลังจากเป็น SCBX นะครับแต่ว่าไม่น่าจะเยอะมากก็น่าจะอยู่ในไกด์แดนที่ SCB เขาตั้งเอาไว้นะครับก็โดยรวมผมคิดว่า SCB คำแนะนำเราจะเป็นอัพเปอร์ฟอร์มและเป็นท็อปพิกของกลุ่มอยู่นะครับราคาเป้าหมาย149บาทนะครับราคาตอนนี้ SCBB อาจจะดูไม่ได้นิดนึงเพราะว่ามันไม่มี liquidityนะครับก็อาจจะต้องรอวันที่27เมษายนนะครับที่ตัว SCB ปกติเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาเทรดนะครับอันนี้คือส่วนของ SCB นะครับอีกตัวหนึ่งที่งบออกมาดีนะครับคือ KTB นะครับ KTB เนี่ยดีกว่าที่เราคาดไปหลายๆบรรทัดนะครับ2ใน3ของที่บีทเราไปเนี่ยเป็นมาจากโอเปอเรชั่นนะครับแล้วก็1ใน3เนี่ยมาจากกำไรจากเงินลงทุนนะครับตัวกำไรเนี่ยออกมา 8,700นะครับดีกว่าเราคาด 50% นะครับดีกว่าตลาดคาด 47% หลักๆแล้วเนี่ยการตั้งสำรองน้อยกว่าคาดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ OPEC ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็น้อยกว่าคาดเหมือนกันนะครับ NPL เขาก็ลงต่อนะครับตอนแรกเราคิดว่า NPL จะทรงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการตั้ง position มันไม่ได้เยอะแต่นั้นเนี่ยมองไป Q2 นะครับ earning น่าจะโตได้ต่อ year on year แต่ Q on Q อาจจะลงนิดหน่อยนะครับจากกำไรเงินลงทุนนี่ผมว่าคงไม่สูงเท่าไตรมาสนี้นะครับแล้วก็ตัวการตั้งสำรองเนี่ยต้องเริ่มกลับมาบ้างนะหลังจากที่ปรับโครงสร้างหนี้ไปบ้างแล้วนะครับ KTB เนี่ยน่าสนใจนะครับ valuation ยังถูกแล้วก็ operation ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับโมเดลนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีสำหรับมุมมองนะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยไม่ได้เน้นมากนะ BBL งบออกมา inline นะครับกำไรเนี่ยอยู่ที่ 7,000 ล้านนะครับโตขึ้น 13% Q on Q แล้วก็ 3% year on year นะครับใกล้เคียงที่เราคาดนะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่ตลาดทำเนี่ยเขาต่ำกว่าที่ตลาดทำไว้ 8% นะครับแล้วก็ expectation ตลาดก็สูงพอสมควรนะครับหลักๆแล้วก็เหมือนแบงก์อื่นเลยตั้งสำรองลดลงนะครับเลยทำให้กำไรเนี่ยเติบโตนะครับแล้วก็กำไรก่อนสำรองก็พอใช้ได้นะฮะยังเพิ่มขึ้นได้ Q on Q แล้วก็ year on year นะครับแต่ว่าเป็นแบงก์เดียวที่ไตรมาสนี้รีพอร์ตกำไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่กำไร NPL เนี่ยสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับ10 basis point Q on Q แต่ว่าถ้าเทียบกับระดับช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังต่ำกว่าเยอะนะครับเรามองกำไรตัวนี้ Q on Q year on year จะบวกได้นะครับในไตรมาส2จากสินเชื่อที่เริ่มโตนะครับ corporate loan นะครับแล้วก็การตั้งสำรองที่มันต่ำลงนะครับตัวนี้ outperform rating เหมือนเดิม
นะครับราคาเป้าหมาย151 บาทนะครับยังมองว่าเป็นแบงค์ที่ถูกแล้วก็ค่อนข้างเซฟนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยมี analyst meeting เมื่อวานนะครับก็ภาพรวมเป็นกลางๆนะครับ2เรื่องคุยกันหลักๆก็ของที่ก็คือ TTB นะครับ TTB เนี่ยหลังจากรวมกับธนชาติไปนะครับก็ตั้งแผนจะทำมีเป้า3อันหลักๆก็คือ1คือ balance sheet optimization พูดง่ายก็คือว่าทำให้ balance sheet มันดีนะฮะมันคลีนขึ้นแล้วก็ลดพวกคอสต์ balance sheet ต่างๆแล้วก็คือ deposit อันนี้ทำได้ตามเป้าแล้วเร็วกว่าเป้านะฮะเป้าเขา5ปีเสร็จสิ้นในปีนี้แล้วจริงๆจะต้องเสร็จปี2024นะครับการลดต้นทุนเช่นรวมสาขาลดคนนะครับวันนี้ก็ทำได้ถึงเป้าได้เร็วกว่าคาดเหมือนกันนะครับโควิดเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกคนเข้าสู่โมบายแอปได้เร็วขึ้นนะครับแต่ขารายได้ยังลำบากอยู่นะครับดังนั้นปีนี้ผู้บริหารก็ตั้งเป้าจะเพิ่มขารายได้ขึ้นมากนะครับโดยเน้นสินเชื่อที่เป็นพวกรีเทลโลนนะครับสินเชื่อรายย่อยเช่นจำนำทะเบียนนะครับสินเชื่อรถยนต์ใหม่นะครับแล้วก็สินเชื่อไม่มีหลักประกันก็คือพวก personal loan กับบัตรเครดิตนะครับเราเห็นด้วยเราคิดว่าเป็นเทรนด์ที่ดีแล้วก็จะเป็นอันที่สร้าง ROE ให้กับ business ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเดือนนี้จะมีเปิดตัวแอปใหม่นะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยน่าจะมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันมีของมีโปรดักต์ขายในแอปเนี่ยมากขึ้นนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่า TTB เป็นข้อดีเนี่ยก็คือว่าเขาช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องการความช่วยเหลือไม่เยอะนะครับลูกค้าที่ต้องเข้าสู่มาตรการสีฟ้าที่เราพูดไปก่อนหน้านี้กับ SCB เนี่ย SCB เนี่ย 15% ของพอร์ตใช่ไหมครับตอนนี้ของ TTB เนี่ยมีอยู่แค่ 3% ของพอร์ตเท่านั้นเองถือว่าน้อยนะครับแล้วก็TTB เองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เกณฑ์การผ่อนปลนการจัดชั้นดังนั้นเนี่ยบาลานซ์ชีทหรือ Asset Quality ที่เราจะเห็นจะค่อนข้างชัดกว่านะครับก็ลองเทียบให้ดูกับ Cash Flow ที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาเนี่ยก็ตรงกันกับที่จับอยู่ปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ย NPL ที่เราเห็นค่อยๆลงมาเนี่ยในไตรมาสล่าสุดก็ถือว่าจับต้องได้พอสมควรนะครับดังนั้นปีนี้ earning ของ TTB น่าจะฟื้นได้เยอะนะครับ20%กว่า year on year นะครับมาอยู่ที่ 13,000 ล้านนะครับแล้วก็เรายังเมนเทนคำแนะนำ outperform อยู่เหมือนเดิมนะครับราคาประมาณ57 บาทนะครับโอเคครับไอซ์ครับสรุปทั้งกลุ่มนิดหนึ่งว่าออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราแนะนำ recommendation ตัวไหนยังไม่เอาตัวไหนเอาครับโอเคก็ดูจากอันนี้นะครับตัวที่เราเลือกเป็นท็อปพิกมาก่อน SCB KKP เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับ KKP บวกมาเยอะนะฮะตั้งแต่งบออกนะครับแต่คิดว่ายังมีอัพไซด์ริสก์กับประมาณการของเราอยู่นะครับตัว SCB เองรอซื้อวันที่27แล้วกันนะครับที่ตัวหุ้น SCB จะกลับเข้ามานะครับระหว่างนี้ซื้อไปก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวดีลิสต์ออกไปนอกตลาดแล้วนะครับตัวที่น่าสนใจมากขึ้นคือ KTB นะครับ KTB แต่เดิมครับแน่นอนเราเป็นถือนะครับราคาเป้าหมายเรา13.60 บาทนะฮะอัพไซด์ไม่เยอะแต่ว่าเราเห็นโอเปอเรชั่นที่ค่อยๆดีขึ้นหลายอย่างนะครับแล้วก็ NPL คุมได้ดีกว่าที่เราคาดแล้วผมคิดว่าพอร์ตเขาค่อนข้างเซฟนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาปล่อยกู้ให้รัฐบาลนี่รีเทลส่วนใหญ่ก็ปล่อยกู้ให้กับข้าราชการนะครับที่รายได้ค่อนข้างแน่นอนแหละไม่ได้ตกงานช่วงนี้นะครับ ดังนั้นตัวที่น่าสนใจขึ้นคือ KTB นะครับตัวที่เราคิดว่าดูด้อยลง นะครับคือ BBL นะครับที่ดู NPL ยังขึ้นอยู่แบงค์เดียวนะครับแม้ว่าจะขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแบงค์อื่นลงนะครับแล้วก็ตัวราคาหุ้นหรือ performance จริงๆก็ perform กว่ากลุ่มในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสโคปเนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่3ตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวที่ดูแอบด้อยลงนิดนึงอาจจะไม่ถึงกับดาวเกรดมาเป็นขายนะฮะแต่ว่าด้อยลงนิดนึงเนี่ยคือ BBL นะตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่ายังทรงๆนะแบบพวกดิสโก้เบเป็นต้นนะครับโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับสวัสดีครับ